student in Mathayom Thru. My name is Sister Luni Sichengha. How are you today? I'm good. Today we are going to learn about Unit 2, Culture and Festivals. And the topic is Knife and Flocks.ค่ะก็สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะเจอกันนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะ Culture and Festival นะคะก็คือวัฒนธรรมและประเพณีนะคะซึ่งนะคะในวันนี้นะคะเราก็จะเจอกันใน EP ที่1นะคะเรื่องมาดูเรื่อง Knife and Flock นะคะ Knife and Flocksนะคะมันเกี่ยวอะไรนะคะเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้นะคะจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะคะอ่านข้อความเกี่ยวกับวัฒนธรรมบนโต๊ะอาหารและบอกตำแหน่งของอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารของชาวตะวันตกได้ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของอะไรคะวัฒนธรรมบนโต๊ะอาหารตำแหน่งนะคะของการวางอุปกรณ์ต่างๆของชาวตะวันตกนะคะซึ่งแตกต่างจากคนไทยยังไงเราไปดูกันนะคะActivity what are they activity what are they นะคะเรามาดูกิจกรรม what are they พวกเขาทำอะไรนะคะนักเรียน look at the picture what do you see in the picture นะคะคุณเห็นอะไรบ้างในรูปภาพนะคะมันเป็นอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารใช่ไหมคะซึ่งมีบางสิ่งบางอย่างที่เราใช้อยู่เป็นประจำนะคะมีบางสิ่งที่เราไม่ได้ใช้นะคะดูจากรูปภาพนะคะนักเรียนดูซิว่ามีอะไรนะคะอันดับแรกฝั่งซ้ายมือคือส้อมใช่ไหมคะตรงกลางคือจานนะคะด้านบนเป็นแก้วนะคะมาดูฝั่งขวามือเป็นอะไรคะมีดและก็ช้อนนะคะทีนี้นักเรียนดูนะคะคำศัพท์เกี่ยวกับอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะคะ Let's check the answerLet's check the answer. ส้มนะคะเราเรียกว่า dinner frog นะคะ dinner frog napkin ก็คืออะไรคะกระดาษทิชชู่นะคะกระดาษเช็ดปากนะคะ water glass นะคะ water glass ก็คือแก้วน้ำ dinner plate นะคะ dinner plate ก็คือจาน dinner knife นะคะมีด spoon ก็คือช้อนนั่นเองต่อมานะคะเรามาดู activity group นะคะ activity grouping กิจกรรมกลุ่มให้นักเรียนทำอะไรบ้างนะคะตอบคำถาม true or false นะคะตอบคำถาม true or false มาดูข้อความนี้นะคะให้นักเรียนบอกว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จนะคะ check the answer in the Thai custom the flock is used to putThe food onto the spoon. In the Thai custom, the flock is used to put the food on the spoon. แปลว่าอะไรคะ In the Thai นะคะคนไทยใช้อะไรคะการตักอาหารใช้ส้อมนะคะในการตักอาหารมาใส่อะไรใช้ส้อมเนี่ยในการเขี่ยหรือตักอาหารมาใส่ในช้อนนะคะ to หรือ forนักเรียนช่วยกันตอบสิคะ True หรือ False คนไทยใช้ซ่อมในการจิ้มหรือตักนะคะมาใส่ช้อนอีกที True หรือ False ไปดูกัน True นะคะ True ต่อมาดูข้อความที่2นะคะ In the Western custom the knife is used to cut meat and vegetables In the Western custom the knife is used to cut meat and vegetablesนะคะชาวตะวันตกนะคะเขาใช้มีดในการหั่นเนื้อและก็ผักใช่ไหมคะชาวตะวันตกนะคะก็คือโซนยุโรปนะคะเขาใช้มีดในการตัดหั่นเนื้อนะคะแล้วก็ผัก True หรือ False True หรือ False มาดูกัน True นะคะส่วนมากเขาจะใช้มีดเป็นหลักนะThai and Western people hold the frogs in the left hand. Thai and Western people hold the frog in the left hand. นะคะก็คือคนไทยนะคะและชาวตะวันตกเนี่ยถือส้อมนะคะในมือซ้ายใช้ส้อมใช้มือซ้ายในการถือส้อมใช่ไหมคะ
ตามความถนัดของตัวเองบางคนก็ถนัดซ้ายบางคนก็ถนัดขวาใช่ไหมข้อนี้จะ true หรือ false นะคะมาดูกันtrue นะคะก็คือเป็นจริงเราใช้มือที่ถนัดนะคะก็คือมือขวาในการตักอาหารใส่ปากนะคะมือซ้ายจะเป็นการถือส้อมในการช่วยเขี่ยอาหารนะคะมาใส่ช้อนอีกทีนึงเนาะต่อมานะคะ the blade of the knife flex towards the press นะคะ the blade of the knifeFlex toward the blade นะคะแปลว่าอะไรมีดจะหันไปทางจานของเรานะคะมีดจะหันไปทางจานของเราใช่ไหมคะมีดจะหันเข้าหาจานหมายถึงว่าฝั่งที่เราใช้หันมันจะหันเข้าหาจาน true หรือ false นะคะมาดูกันนะTrue นะคะเพื่อเตรียมพร้อมในการที่จะอะไรคะจัดการกับอาหารนะคะในการหั่นเนื้อหั่นผักนั่นเองต่อมานะคะ people in the wet place the knife and spoon at the same side of the table people in the wet place the knife and spoon at the same side of the table แปลว่าอะไรคะผู้คนนะคะจะผู้คนทางฝั่งตะวันตกนะคะเขาจะวางช้อนฝั่งเดียวกันกับโต๊ะเพื่อความถนัดนะคะของตนเองนะคะจะวางเลยนะมีดและช้อนฝั่งเดียวกันกับโต๊ะนะคะบนโต๊ะเพื่อความถนัดใช่หรือไม่ใช่นะคะ true หรือ false มาดูกัน true นะคะเพราะว่าอะไรชาวตะวันตกนะคะเขาจะถนัดใช้มีดมากกว่าซ่อมนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะวางสลับใช้กับช้อนนั่นเองเนาะต่อมา in Thai cooking the food is too big to fit in the mouth in the Thai cooking the food is too big to fit in the mouth นะคะเขาบอกว่าอะไรคะคนไทยนะคะทำอาหารชิ้นใหญ่นะคะแล้วก็ทำไมคะยัดใส่ปากเลยนะคะ in Thai cooking the food is too big to fit in the mouth true หรือ falseเขาทำอาหารชิ้นใหญ่ๆแล้วก็ตักเข้าปากเลยนะคะ true หรือ false false นะคะคนไทยเป็นคนสุภาพเรียบร้อยนะคะตักพอดีคำไม่เยอะเกินไปนะคะตักพอดีคำเคี้ยวแล้วก็ตักเข้าใหม่นะคะคนไทยเป็นคนเรียบร้อยเนาะก็เลย false ต่อมานะคะ Western people hold the knife is their left handsWhen people hold the knife is their left hand แปลว่าอะไรคะชาวตะวันตกถือมีดของเขาด้วยมือซ้าย Whether people hold the knife in their left hand นะคะชาวตะวันตกนะคะจะถือมีดของเขาด้วยมือซ้าย True หรือ false True หรือ false ให้นักเรียนคิดนะคะ TikTokTrue หรือ false false นั่นเองนะคะ false เขาจะใช้มือขวานะเพราะว่ามือขวาของเขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรมีความถนัดมากกว่ามือซ้ายนะคะในการจับหั่นนะคะเนื้อส่วนมากชาวตะวันตกเขาจะทานเนื้อพวกสเต็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกซี่โครงนะคะเขาเลยต้องใช้มือขวามือที่เขาถนัดที่สุดในการถือเนาะต่อมา Western people do not regrettable with the frogWestern people do not regrettable with the frog นะคะก็คือชาวตะวันตกเนี่ยไม่กินผักไม่ใช้ซ่อมในการกินผักใช่หรือไม่นะคะชาวตะวันตก Western people do not regrettable with the frog นะคะจะไม่ใช้ซ่อมในการกินผัก True หรือ false True หรือ false คะนักเรียนข้อนี้ตอบFall นะคะตอบ fall ต่อมา after casting meat whether people will pick up picks this up this the spoon after cutting meat whether people will pick this up with the spoon นะคะหลังจากที่หั่นเนื้อตัดเนื้อนะคะชาวตะวันตกเขาจะใช้อะไรคะเขาจะใช้อะไรใช้ช้อนนะคะในการตักกินผักใช่ไหม
หลังจากที่เขาใช้มีดนะคะตักหั่นเนื้อเสร็จแล้วเขาก็จะใช้ช้อนในการตักเข้าปากนะคะก็คือมีดเนี่ยจะใช้อะไรคะใช้หั่นนะคะทูหรือฟอลทูหรือฟอลคะฟอลนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าชาวตะวันตกเขาถนัดใช้มีดมากกว่าใช้ส้อมนะคะเขาก็เลยใช้ส้อมเนี่ยในการอะไรคะจิ้มไปที่เนื้อหรือผักนะคะแล้วก็รับประทานเลยนะคะIn the weather custom, there is only one flocks the table. In the weather custom, there is only one flocks on the table. นะคะเขาบอกว่าอะไรชาวตะวันตกนะคะเขาจะใช้ช้อนนะคะแค่อันเดียวบนโต๊ะอาหารนะคะ In the weather custom, there is only one flocks on the table. ทูหรือฟอลเขามีแค่ส้อมอันเดียววางอยู่บนโต๊ะใช่หรือไม่ใช่จากที่เราทำมาหลายๆข้อนะคะครูว่าข้อนี้น่าจะเป็นอะไรคะ fall นะคะเพราะว่าเขามีทั้ง spoon มีทั้ง knife และ flock นะต่อมานะคะเรามาดูข้อนี้นะคะครูจะให้นักเรียนดูวิดีโอนะคะแล้วจะให้ทำแอคทิวิตี้เกี่ยวกับการจัดวางนะคะอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารนะคะ set the table ตั้งใจดูให้ดีนะคะแล้วจะต้องไปตอบคำถามนะคะมีใครสงสัยก่อนที่จะไปดูวิดีโอนะคะหวังว่าในสไลด์ก่อนหน้านี้นะคะนักเรียนคงพอจะเข้าใจนะคะของการใช้อุปกรณ์นะคะในการรับประทานอาหารบนโต๊ะอาหารของชาวตะวันตกและชาวไทยนะคะมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะในการใช้อุปกรณ์และมีอุปกรณ์อะไรบ้างเราไปดูคลิปวิดีโอนะคะชิ้นนี้นะคะหวังว่านักเรียนจะเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักเรียนอีกนะคะเชิญชมค่ะThe drinks. Set the wine glass to the upper right, and then place the water glass to the left.
นะก็จบลงไปนะคะอ่ะเรามาดูกันต่อนะคะนักเรียนนะคะจากที่เราดูวิดีโอนะคะจบไปแล้วนะคะเราจะได้เห็นอะไรคะการจัดวางอุปกรณ์ตำแหน่งต่างๆนะคะบนโต๊ะอาหารนะคะว่าเขามีอะไรบ้างและอุปกรณ์ต่างๆวางไว้ตรงไหนนะคะของชาวตะวันตกเนาะเรามาดูนะคะ activity sets the table นะคะการจัดโต๊ะอาหาร set the tableนะคะอันนี้ก็คือคล้ายๆตำแหน่งที่เราดูในวิดีโอนะคะทบทวนนะคะคำศัพท์นะคะและตำแหน่งที่เราวางตะกี้มีอะไรบ้างนะคะส้มเราเรียกว่า dinner fork ใช่ไหมคะ napkins ผ้าเช็ดปาก water glass แก้วน้ำ dinner plate จาน dinner knife มีดสปูนนะคะก็คือช้อนเนาะสำหรับวันนี้นะคะจากที่เราได้เรียนนะคะเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆของชาวตะวันตกบนโต๊ะอาหารนะคะรวมทั้งการจัดวางตำแหน่งนะคะของอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารนะคะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะส่วนใบงานต่างๆนะคะหลังจากที่เราได้ชมวิดีโอนะคะครูก็จะส่งไปให้นักเรียนนะคะใน Zoom นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนนะคะเจอกันใน EP ที่2ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ